ด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบินด่วนติดตามความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เตรียมออกหมายเรียกตำรวจและครู6คนเข้าให้ปากคำครับพลตรเอกศีวรารังสิตพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กสตรีและการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะจะเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับติดตามความคืบหน้าขยายผลคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเครือข่ายดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติสภ.น้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.ออกหมายจับและจับกลุ่มดาบตำรวจยุทธชัยและพวกในข้อหาค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาค้าประเวณีพรากผู้เยาว์และอื่นๆรวม8รายและตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหมายจับและออกหมายเรียกข้าราชการตำรวจและครูในพื้นที่แม่ฮ่องสอนอีก6คนในข้อหาพรากผู้เยาว์และรุมโทรมโดยในวันนี้ครับนายตำรวจทั้ง5และครูอีก1รายที่ถูกออกหมายจับต้องเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกสำหรับคดีนี้ก็มีการออกหมายจับและออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์แล้ว17รายโดยในส่วนผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้เสียหายก่อนหน้านี้บางคนให้การซัดทอดว่าซื้อบริการก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในวันนี้ครับ